นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของเวรกรรมบาปบุญกันก่อนนะครับเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจอยทำงานอยู่ห้างสรรพสินค้าที่กรุงเทพเพื่อนเยอะพนักงานขายด้วยกันนั่นแหละจอยเป็นคนสวยมีผู้ชายมาชอบเยอะเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงช่างพูดช่างคุยทำงานก็ดีพิถีพิถันเป็นระเบียบเพื่อนฝูงก็รักใคร่เธอกันทุกคนมีคนมาชอบหลายคนก็จริงแต่เธอก็ยังไม่ได้ปักใจชอบใครคนใดคนหนึ่งลงไปอย่างแน่นอนจนกระทั่งมีเซลส์แมนคนหนึ่งมาชอบเธอเขาคนนี้มาส่งสินค้ามาติดต่อเรื่องงานแต่เกิดมาถูกใจจอยเขาอย่างจริงจังซะด้วยไม่ใช่ชอบเล่นแต่เขาก็ไม่ใช่หนุ่มโสดก็เคยมีเมียมาแล้วเป็นพ่อไม่เมียเก่าหนีไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่ไม่เหลียวแลเขาเลยใหม่ๆทั้งสองก็ไม่ได้รักชอบอะไรกันปุ๊บปั๊บก็พูดคุยหยอกเย้ากระซ้ากันไปมาตอนที่เขาเอาสินค้ามาส่งจนกระทั่งก็เกิดความรักกันขึ้นเพื่อนก็เลยรู้ว่าทั้งสองน่าชอบกันแต่มันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างนั่นก็คือฝ่ายชายเนี่ยอายุปาเข้าไปเกือบจะ40อยู่แล้วส่วนฝ่ายหญิงก็แค่23 24เท่านั้นห่างกันหลายปีหนุ่มใหญ่คนนี้ความจริงแล้วจอยก็สืบรู้จากเพื่อนๆของเขารู้มาว่าเขาเองก็ไม่ใช่ย่อยเจ้าชู้อยู่เหมือนกันแล้ววันหนึ่งก็มีผู้หญิงมาถามหาเขากับจอยจอยสงสัยก็ถามเขาว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเขาก็บอกไม่มีอะไรผู้หญิงคนนั้นมาตื้อมาชอบเขาเองเขาไม่ได้มีอะไรด้วยเพื่อนๆที่ทำงานอยู่ด้วยกันก็พาเตือนจอยให้ระวังตัวอย่าไว้ใจเขาให้มากนักแต่จอยก็ยังไปไหนมาไหนกับเขาอยู่เพื่อนๆก็พากันเป็นห่วงก็เตือนว่าตอนนี้ยังไม่สายนะกลับตัวกลับใจทันแล้วอีกอย่างก็มีผู้ชายอื่นๆมาชอบตั้งเยอะเลือกที่เขาไม่มีเมียมาก่อนหรือว่าไม่เจ้าชู้หรือว่าไม่แก่ขนาดนี้สิจะไม่ดีกว่าหรือจริงๆแล้วในช่วงนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่จริงจังกับจอยอย่างมากแล้วก็ยังพอยังติดต่อกันอยู่เพียงแต่ว่าเขาไปทำงานที่ต่างจังหวัดบริษัทส่งเขาไปเป็นช่างไฟบริษัทรับเหมามีงานที่ไหนเขาก็ต้องไปที่นั่นแหละแล้วเขาก็เป็นคนรักความก้าวหน้าทำงานด้วยเรียนไปด้วยอายุก็ยังหนุ่มๆถ้าเขามีเวลาว่างจากงานเขาจะมาหาจอยที่ห้างแต่จอยกลับไม่สนใจเขาคนนี้เธอมุ่งแต่จะครองใจเซลแมนอายุมากคนนั้นให้ได้ทำนองว่าจะทำให้เขาเลิกเจ้าชู้หันมาจริงจังกับเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นจะเอาชนะผู้หญิงอื่นที่ชอบมาตื้อเขาในเมื่อเธอตัดสินใจจะไปทางนี้แล้วเพื่อนๆก็ไม่รู้จะเตือนเธอได้ยังไงก็ได้แต่เฝ้าดูกันอยู่ห่างๆในที่สุดเธอกับเขาก็ประกาศแต่งงานกันแต่งงานกันที่บ้านแม่ของจอยย่านบางกะปิงานไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะจัดแบบกันเองเพราะว่าทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวต่างก็ไม่ค่อยจะมีเงินถึงขนาดว่าเพื่อนๆที่รู้ใจกันกับจอยต้องให้ซองเธอก่อนเงินช่วยงานนั่นแหละเปิดซองเอาไปซื้อเครื่องดื่มกับแกล้มมากินกันในงานแล้วก็มีพวกผู้ใหญ่ที่ห้างนะช่วยเหลืออีกด้วยงานแต่งไม่ได้มีอะไรยุ่งยากก็ผ่านพ้นไปด้วยดีหลังจากแต่งงานกันแล้วก็ต้องหาที่อยู่เพราะว่าที่บ้านของจอยมันคับแคบแล้วก็มีพี่ๆน้องๆของจอยอยู่กันหลายคนอาศัยพึ่งพาได้ก็คือห้องเช่าเพราะว่าฝ่ายชายก็ไม่ได้มีบ้านอยู่ในกรุงเทพก็เป็นคนต่างจังหวัดพ่อแม่ก็อยู่ที่บ้านเกิดนั่นแหละจอยมีความสุขมากในช่วงนั้นเพราะว่าได้สมหวังในรักสามารถครอบครองใจเขาได้ฝ่ายชายก็เอาอกเอาใจจอยอยากจะได้อะไรก็พยายามเก็บเงินซื้อให้จนได้เพราะเขาเองก็รักจอยอย่างจริงใจแล้วก็จริงจังซะด้วยอยู่ต่อมาไม่ช้าไม่นานจอยก็เกิดเบื่องานที่ห้างสรรพสินค้าเพราะมีปัญหากับหัวหน้าที่ไม่เข้าใจความรู้สึกของลูกน้องในที่สุดเธอก็ตัดสินใจลาออกจากงานที่ห้างทั้งที่เพื่อนๆก็ทักท้วงต่างๆนานาและสามีของเธอก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยต่างก็บอกให้เธอทนไปก่อนแต่ว่าจอยตัดสินใจแล้วสุดท้ายเธอก็ลาออกไปทีแรกก็ยังไม่ได้งานต่อมาก็ได้งานที่โรงงานแห่งหนึ่งเธอมาที่ห้างก็มาคุยกันเธอบอกว่างานโรงงานนี้มันต่างจากงานพนักงานขายแต่เธอก็ทำได้เธอบอกมันสบายใจเพราะกันไม่ต้องรำคาญคนที่เธอว่าอย่างนั้นก็เพราะเธอเบื่อหัวหน้าจู้จี้ขี้บ่นต่างๆนานานั่นเองข้างฝ่ายสามีของเธอเขาก็หางานใหม่ทำเป็นงานบริษัทที่เขาทำงานเฉพาะกลางวันเลิกงานเป็นเวลาได้อยู่กันกับจอยมากขึ้นเขาก็ไปรับจอยที่หน้าที่ทำงานของเธอได้แรกๆก็ไปรับ
กลับบ้านด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ต่อมามันชักจะมีความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนั้นมาจากจอยนั่นเองเพราะเธอบอกกับสามีว่าไม่ต้องไปรับก็ได้กลับเองก็ไม่ลำบากอะไรเขาทำงานเหนื่อยจะได้พักผ่อนบ้างเขาก็เลยตามใจเธอไม่รับก็ไม่รับเขาก็หยุดไปรับเธอชั่วระยะหนึ่งแต่พอถึงวันหนึ่งเขาก็ไปโดยไม่ได้บอกให้เธอรู้ล่วงหน้าการไปรับของเขาครั้งนี้ปรากฏว่าเขาไปเห็นจอยเดินควงคู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ด้วยกันเกือบจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นที่หน้าโรงงานดีแต่จอยรีบปลีกตัวมาฉุดสามีชวนกลับซะก่อนผู้ชายคนนั้นก็รีบพละไปเหตุการณ์นี้ทำให้ทะเลาะกันใหญ่โตแต่ด้วยความรักจอยเขาก็ให้อภัยเธอแต่ว่าขอร้องให้เลิกเสียจอยก็รับปากแต่จอยได้ไปที่ห้างแล้วก็หารือกับเพื่อนคนหนึ่งว่าจะไปอยู่กับเขาคนนั้นเพราะว่ารักเขาแล้วเพื่อนก็ห้ามไว้ให้คิดดูให้ดีก่อนนะสามีอุตส่าห์ให้อภัยแล้วอ่ะอย่าทำอย่างนั้นนะเขารักเธอจริงๆนะอยู่กันมาตั้งปีแล้วอยู่กันต่อไปเถอะคนใหม่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้จะรักจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อีกแหละแต่คำเตือนของเพื่อนไม่มีความหมายเพราะว่าจอยรักผู้ชายคนนั้นซะแล้วเธอใส่ยานอนหลับลงในก๋วยเตี๋ยวราดหน้าให้สามีกินในคืนนั้นพอเขาหลับเธอก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นที่ได้นัดแนะกันเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยไปอยู่กันที่บ้านเกิดของฝ่ายชายทางภาคอีสานไปอยู่ใหม่ๆก็พอทนได้กับความยากลำบากแต่พอนานวันเข้าก็สุดจะทนต่อไปมันแห้งแล้งเหลือเกินงานนางานไร่งานสวนเธอก็ไม่เคยทำมาก่อนมันทำให้เธอต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งจอยเดินทางกลับกรุงเทพหอบเสื้อผ้ามากลับมาอยู่กับสามีเขารักเธอก็เพราะความรักนี่แหละทำให้เขาให้อภัยเธออย่าทำอย่างที่แล้วมาก่อนแล้วกันขอให้มันผ่านไปลืมมันเสียตั้งต้นชีวิตกันใหม่เธอก็รับปากจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วกลับมาอยู่กับสามีใหม่ๆยังไม่มีงานทำก็พยายามหางานสามีก็ช่วยหาให้เธอมักจะมาที่ห้างมาคุยกับเพื่อนเก่าๆอยู่บ่อยๆต่อมาเธอก็ได้ทำงานเป็นงานบริษัทครั้งนี้แหละเธอได้พบกับฝรั่งคนหนึ่งหนุ่มใหญ่คนนี้ใจกว้างเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องห่วงไปไหนมาไหนไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นความลับมันไม่มีในโลกสามีรู้เรื่องนี้ทะเลาะกันอีกเขาก็ขอให้เลิกเสียเถอะอย่าไปยุ่งกับชาวต่างชาติคนนั้นอีกเลยพอมีปัญหานี้เธอก็เลยหนีไปอยู่ภาคใต้ไปอยู่กับน้องสาวที่ได้สามีรวยไปเปิดร้านค้าใหญ่โตอยู่ที่นั่นระหว่างอยู่กับน้องสาวเธอก็ยังติดต่อกับฝรั่งคนนี้อยู่จนกระทั่งเขาชวนเธอไปอยู่ต่างประเทศกับเขาเธออยากจะไปอยู่ต่างประเทศและเชื่อว่าเขาจะมีความจริงใจกับเธอไม่อย่างนั้นจะชวนไปอยู่ด้วยทำไมเธอกลับมากรุงเทพปรึกษาหารือกับแม่ก็ตามใจเธอแต่ก่อนไปเนี่ยเธอต้องการหย่าขาดจากสามีซะก่อนเธออยู่ที่บ้านแม่ติดต่อกับสามีคุยกันเรื่องหย่าเขาก็มาคุยกันที่บ้านแม่ของเธอระหว่างที่เธอหายตัวไปนั่นเขาตามหาเธอไปทั่วถามใครก็ไม่มีใครรู้และที่รู้ก็ไม่บอกเพราะเกรงว่าจะเกิดเรื่องร้ายเนื่องจากท่าทางเขาโกรธแค้นมากแต่เมื่อเธอกลับมาขอหย่าก็ทะเลาะกันอีกเขาไม่ยอมหย่าแต่สุดท้ายก็ตกลงกันได้เขายอมหย่าให้นัดเจอกันวันรุ่งขึ้นที่อำเภอแต่แล้วค่ำๆเขาก็ย้อนกลับไปหาจอยอีกนั่งแท็กซี่ไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ไปเขาไปหาเธอถึงที่ห้องที่จอยนอนอยู่ใช้ปืนจ่อยิงเธอจนตายแล้วก็กลับไปยิงตัวตายตามที่ห้องเช่าของเขามีจดหมายลาตายสั่งเสียให้เพื่อนติดต่อทางบ้านต่างจังหวัดให้มารับศพแล้วก็มอเตอร์ไซค์กลับไปเขาไม่ต้องการให้เผาศพของเขาวันเดียวกับศพของเธอกรรมเกิดจากการกระทำไอ้เรื่องความเจ้าชู้เนี่ยคงจะเตือนสติได้บ้างคนบางคนนะแค่พูดแค่เตือนก็รู้ตัวแล้วแต่คนบางคนนี่ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นทำแล้วก็ทำอีกอยู่อย่างนั้นแหละจนในที่สุดทุกอย่างมันก็ต้องไปถึงจุดจบของมันจนได้ล่ะครับในวิทย์นี่เป็นเพื่อนของคุณประมวลก่อนนั้นก็อยู่บ้านนอกด้วยกันนะเคยเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดมาด้วยกันตั้งแต่ชั้นประถมเลยทีเดียวมาแยกกันก็ตอนจบมัธยมก็แยกกันคนละโรงเรียนเพราะว่าคุณประมวลนี่เข้าโรงเรียนประจำจังหวัดไม่ได้ส่วนวิทย์ที่เขาเรียนเก่งเขาเข้าได้สบายมากพอจบมัธยมแล้วในวิทย์ก็เรียนต่อแต่คุณประมวลไม่ได้เรียนออกมาทำงานช่วงนี้ก็ห่างกันไปมารู้อีกทีวิทย์ก็เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วทำงานทำการเรียบร้อย
เมื่อปีที่แล้วไปเจอเขาที่บ้านเขาไปทำบุญเข้าพรรษาก็รู้ว่าเขายังไม่มีเมียแต่ว่าคุณประมวลน่ะมีแล้วอ่ะลูกเขาไป2คนแล้วคุณประมวลก็ถามว่าทำไมไม่มีเมียสักทีเขาก็หัวเราะบอกว่าหาไม่ได้คุณประมวลก็บอกอะไรว่าหน้าตาก็หล่อทำไมหาเมียไม่ได้ผู้หญิงแถวโน้นสงสัยจะตาบอดกันหมดหรือไงเขาก็นิ่งเงียบไปเหมือนกับกำลังคิดอะไรอยู่เสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปคุยเรื่องงานจนกระทั่งตอนหนึ่งเขาก็พูดออกมาว่าเมียน่ะหาจริงๆมันก็หาได้แต่ยังไม่อยากมีเสร็จแล้วก็พูดต่อหลังจากที่ถอนหายใจเฮือกใหญ่นะผู้หญิงดีๆเราก็ไม่ชอบดันไปชอบผู้หญิงไม่ค่อยดีก็ทำให้คุณประมวลสนใจเรื่องผู้หญิงของเขาขึ้นมาแล้วก็เลยถามว่าผู้หญิงที่ว่าไม่ดีนั้นมันเป็นยังไงเขาก็เลยเล่าว่าเขาไปชอบหมอนวดเข้าสวยซะด้วยขาวเป็นสาวมาจากทางเหนือโน่นช่างพูดช่างเจรจาเจอกันที่แถวบ้านพักของเขาแหละก็เลยรู้จักสนิทสนมกันทีแรกก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นหมอนวดก็นึกว่าทำงานเหมือนคนอื่นทั่วไปอยู่บริษัทเป็นเสมียนอะไรทำนองเนี้ยตอนหลังรู้ก็ยังคบหากันเรื่อยมาแล้วก็ยังรู้ด้วยว่าเธอเคยมีครอบครัวมาแล้วเลิกกันกับสามีแต่ไม่มีลูกทีแรกเธอบอกไม่มีลูกมารู้ตอนหลังลูกทั้งสองคนนะแล้วก็ทอดทิ้งลูกซะอีกด้วยปล่อยให้แม่เลี้ยงอยู่ที่ต่างจังหวัดนั่นแหละพอรู้ความจริงวิทย์ก็เลยไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยพยายามตัดใจแต่ฝ่ายหญิงก็ตามตื้ออย่างไม่ลดละก็ทำให้เขาต้องย้ายที่อยู่ความจริงในวิทย์เนี่ยรักผู้หญิงคนนี้มากแต่ว่าพ่อแม่ของเขารู้ว่าเป็นผู้หญิงมีผัวมาแล้วก็ห้ามปรามแล้วอีกอย่างเขาก็รู้ว่าเธอมีลูกแล้วไม่รับผิดชอบถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดมีลูกกับเขานี่มันจะยังไงกันนะแต่ในวิทย์ก็บอกว่าเป็นหมอนวดก็แน่นอนว่าจะต้องไปนอนกับผู้ชายอื่นมาอย่างนับครั้งไม่ถ้วนเขาก็เลยตัดสินใจเลิกแต่ว่าเธอตามหาเขาจนเจอแล้วบอกว่ารักเขามากถ้าเขาทอดทิ้งนี่จะฆ่าตัวตายว่างั้นวิทย์ก็สงสารใจอ่อนก็ดีกับเธอแต่พอเขามีสติคิดได้เขาก็หนีเธออีกเธอก็ตามหาเขาถ้าเธอตามหาเขาเจอก็ได้คุยกันเธอก็จะออดจะอ้อนเขาก็มักจะใจอ่อนทุกทีพอนึกขึ้นมาได้ก็เปิดหนีอีกเป็นอย่างเนี้ยหลายหนหลายครั้งจนครั้งสุดท้ายเธอเกิดมีท้องขึ้นมาพอเขารู้เท่านั้นน่ะไม่รู้จะทำยังไงแต่เธอบอกกับเขาว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงลูกในท้องเนี่ยเป็นลูกของเขากับเธอต่อไปต้องมีบ้านมีครอบครัวเราสองคนจะต้องแต่งงานกันนะคนเขาจะได้รู้ไม่อยากจะเป็นเมียแบบหลบๆซ่อนๆเธอพูดอย่างเงี้ยพูดได้เต็มปากเต็มคำแต่เขาอะสิในวิทย์นี่มันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงเพราะพ่อแม่ย่ายายนี่จะทำยังไงกันเพราะว่าพวกเขารู้กันหมดว่าเธอเคยมีอาชีพอะไรเคยมีผัวมีลูกมาแล้วทิ้งลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวอะเขาบอกอย่างนั้นทีแรกเขาจะเพ่นหนีแต่ว่าลูกในท้องนี่จะทำยังไงล่ะในเมื่อมันเป็นลูกของเขาด้วยหรือจะทำแท้งคำนี้มันแวบเข้ามาในสมองของเขาแต่ว่าเขาจะให้เธอทำอย่างนั้นก็เท่ากับฆ่าคนทั้งคนแล้วก็เป็นลูกเขาอีกด้วยไม่ได้ไม่ได้จะทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วทำไม่ได้แล้วจะทำยังไงอ่ะเขาก็มองไม่เห็นทางออกก็เลยต้องจำยอมบอกกับแม่บอกว่าเธอท้องแม่ของเขาพอรู้เขาเท่านั้นลมจับเลยเป็นตายยังไงกูก็ไม่เอาแม่พูดอย่างตัดเยื่อใยยายก็เหมือนกันบอกว่าไม่เอาผู้หญิงหากินเกลียดคนชั่วไม่เอามาเป็นสะพ้ายเป็นเด็ดขาดเขาไม่มีทางเลือกเขาก็บอกกับเธอตรงๆว่าแม่กับยายญาติพี่น้องไม่ยอมรับในตัวเธอเธอก็บอกว่าดีเกลียดกันนักใช่ไหมได้เลยงั้นก็จะฆ่าอิมานหัวขนในท้องนี่ให้มันสิ้นซากไปเลยเขาก็รีบห้ามเธออย่านะอย่าทำอย่างนั้นนะไม่ต้องห้ามอ่ะดีกันนักใช่ไหมดีกันขนาดไหนเชียวมันก็คนเหมือนกันทั้งนั้นแหละเธอพูดอย่างโกรธแค้นแล้วก็หนีหายไปเลยไม่ติดต่อมาอีกก็ทำให้เขาตามหาเธอเพราะความเป็นห่วงลูกในท้องเธอหายหน้าไป3เดือนแล้วก็เจอกันเพราะเธอโทรมาเขาก็นัดเจอเธอถามถึงลูกในท้องท้องโตมากหรือยังเธอก็บอกเดี๋ยวเห็นแล้วรู้เองอ่ะนัดเจอกันพอเห็นเธอเท่านั้นเขาใจหายแวบเลยเพราะว่าหน้าท้องเธอแฟบไม่ได้ป่องแต่อย่างใดอ้าวแล้วนี่ลูกหายไปไหนอ่ะรีดมันทิ้งไปละทำแท้งเหรอแล้วจะทำไมเธอตอบอย่างนั้นเขาหูอื้อไปหมดสงสารลูกทำไมเธอมันโหดร้ายอย่างเงี้ยก็เพราะใครอ่ะเธอย้อนเขาก็เงียบ
เพราะถ้าเขายอมร่วมหัวจมท้ายกับเธอโดยไม่คำนึงถึงคำทัดทานของพ่อแม่ย่ายายลูกในท้องของเธอก็ยังคงยังอยู่แต่ในขณะนั้นเขาคิดไม่ออกว่าทางออกมันอยู่ตรงไหนเขาก็สงสารลูกน้ำตาร่วงเลยไม่เอาแล้วเขาจะไม่ยุ่งกับเธออีกแล้วจะไม่เกี่ยวข้องกับเธออีกเลยตลอดชาตินี้เขาตั้งใจแน่วแน่อย่างนั้นเลยทีเดียวเธอพยายามจะตื้อเขาอีกแต่ว่าเขาไม่ใจอ่อนทำยังไงก็ไม่สายใจหนักเข้าเธอก็ด่าเขาผู้ชายอย่างมึงกูไม่เอาหรอกกูมีดีกว่ามึงอีกบ้าแล้วหลังจากนั้นเธอก็หายหน้าหายตาไปเลยไม่ได้มาตอแยกกับเขาอีกวันเวลาก็ผ่านไปจนวันหนึ่งเขาได้ข่าวของเธอจากเพื่อนคนหนึ่งของเธอที่เขาเจอโดยบังเอิญตอนที่ไปซื้อของที่ตลาดดอนเมืองเพื่อนผู้หญิงคนนั้นเล่าให้ฟังบอกว่าเธอได้สามีเป็นคนเยอรมันแล้วก็เดินทางไปอยู่ที่เชียงใหม่เพราะว่าสามีทำงานอยู่ที่นั่นวิทย์รู้อย่างนั้นก็รู้สึกดีใจด้วยเขาถือว่าเธอไปได้ดีไม่ตกต่ำต่อไปนี้เธอคงจะมีความสุขเสียทีเขาก็ได้ให้เบอร์โทรกับเพื่อนของเธอไว้ให้เผื่อมีข่าวคืบหน้าจากเธอแล้วก็ขอให้เพื่อนของเธอโทรบอกเขาด้วยข่าวคราวของเธอก็เงียบหายไปเขารู้ข่าวของเธอหลังจากนั้น1ปีเพื่อนคนนั้นแหละโทรบอกเขาทำให้เขารู้ว่าเวลานี้เธอไปอยู่ประเทศเยอรมันกับสามีคนนั้นแต่ชีวิตของเธอที่นั่นมันไม่ได้ราบรื่นมันลำบากเพราะว่าสามีของเธอไม่ดีอย่างที่คิดเขากลายเป็นคนละคนจนเธอต้องหนีเขาแล้วก็ไปเป็นผู้หญิงหาเงินรู้แล้วเขาก็สลดใจมากชีวิตของเธอดูมันจะหนีไม่พ้นเรื่องเอาความสาวเข้าแลกกับเงินทองเขาถือว่านั่นเป็นกรรมของเธอที่ทอดทิ้งลูกๆแล้วยังทำแท้งฆ่าลูกในท้องซะอีกด้วยแต่ยังไงก็ตามเขาก็ยังคิดถึงเธออยู่เมื่อไม่นานมานี้คุณประมวลได้ข่าวของวิทย์เขาแต่งงานเมียตั้งท้องแต่ก็แท้งเขากับเมียอยากจะมีลูกกันมากแต่ก็แท้งทุกทีไปก็เลยทำให้คุณประมวลนี่อดคิดถึงลูกของเขาที่เกิดกับผู้หญิงเหนือคนนั้นไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นไปทำแท้งแล้วฆ่าลูกในท้องนี่มันจะเกี่ยวกันหรือไม่กับลูกที่มาเกิดใหม่แต่ไม่ได้เกิดสักทีมีอันต้องแท้งเสียทุกครั้งทุกคราวไปคุณประมวลกะว่าถ้าเจอหน้าวิทย์จะคุยเรื่องนี้กับเขาเขาน่าจะคิดตรงนี้บ้างมันอาจจะเกิดจากกรรมเวรนั้นตามมาสนองทำให้เขากับเมียคนนี้ต้องพลาดหวังทุกครั้งไปคุณประมวลเคยคุยเรื่องนี้กับแม่ของตัวเองโดยตั้งข้อสังเกตอันนี้แม่ก็บอกว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้นะไปทำบุญกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณของเด็กทารกน้อยที่ตายซะตั้งแต่ยังไม่มีโอกาสลืมตามองดูโลกบอกเล่าเจ้ากรรมนายเวรที่เขาได้กระทำบาปกรรมอันนั้นไว้ด้วยการถวายสังฆทานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปคุณประมวลก็คิดว่าเจอเขาจะต้องบอกกับเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่อยากใช้โทรศัพท์คุยกับเขาในเรื่องนี้จนวันหนึ่งเขาก็โทรมาหาถามถึงศาลเจ้าแม่หลังหมู่บ้านคนเขาอ้อนวอนขอลูกกันได้เขาก็ถามคุณประมวลว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าคุณประมวลก็บอกได้ข่าวอย่างนั้นเหมือนกันก็เลยบอกเขาแล้วก็พูดเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องกรรมเวรที่เขาอาจจะทำเอาไว้เรื่องลูกที่ถูกทำแท้งตายไปเขาก็นิ่งไปครู่ใหญ่แล้วก็บอกว่าเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วก็รีบวางหูก่อนที่คุณประมวลจะแนะให้ไปถวายสังฆทานซะด้วยซ้ำแต่หลังจากนั้นได้ข่าวว่าแม่ของเขาเข้าไปถวายสังฆทานแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขากับเมียจะสมหวังเขาก็ยังไม่มีลูกจนทุกวันนี้ยังต้องรอคอยกันต่อไปเขาก็โทรศัพท์มาบ่นกับคุณประมวลคงจะเป็นเวรกรรมอย่างที่ว่านี่แหละเขาถึงไม่มีลูกสักทีกรรมุนาวัตติโลโกนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมอะไรไว้มันก็ต้องมาสนองเข้าสักวันหนึ่งนะครับ